ต้องขอยุติบทบาทในการจำหน่ายลอตเตอรี่จากเพียงเท่านี้ก่อนแนะนำนะฮะลูกค้าผมก็ให้ไปซื้อเป๋าตังค์ค่อนถูกกว่ากองสลากพัดเราเป็นแพลตฟอร์มฮะเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลอตเตอรี่ครับภายหลังน็อตกองสลากพลัสเข้าพบ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา2คดีคือ 1. คดี 288/2565 โดนข้อหาร่วมกันฟอกเงินจากกรณีที่น็อตร่วมกันฟอกเงินกับนายอัฐการหรือเฟยเพราะอ้างว่ามอบอำนาจไปให้เฟยขึ้นเงินรางวัลให้แต่กลายเป็นว่าเงินที่รับมาจากเฟยเป็นเงินที่มาจากพนันออนไลน์ 2. คดี 6/2566 โดนข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงินจากกรณีเส้นเงิน39เส้นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านมาจากทั้งเอ็ดดี้นอมินีและพวกพนันออนไลน์ทั้งหลายโดย DSI ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเสนอให้ปิดแพลตฟอร์มกองสลักพลัสแล้วยังอายัดบัญชีของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดของกองสลักพลัสและบัญชีส่วนตัวของน็อตด้วยซึ่งต่อมาน็อตได้ออกมายืนยันว่าตนเองไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหาแต่ตนเองอยู่ในประเทศไทยและอยู่ใต้กฎหมายไทยเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วและกระทบกับความเชื่อมั่นขอยุติบทบาทการจำหน่ายลอตเตอรี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอเวลาพิสูจน์ข้อกล่าวหาทั้งหมดจนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้วันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหาแต่ผมอยู่ในประเทศไทยผมอยู่ใต้กฎหมายไทยเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการแล้วมันจะทบต่อความเชื่อมั่นผมก็ขอยุติบทบาทในการจำหน่ายลอตเตอรี่จากเพียงเท่านี้ก่อนขอเวลาพิสูจน์ข้อกล่าวหาทั้งหมดหลังจากพิสูจน์เสร็จแล้วเราถึงจะมาว่ากันอีกทีครับโดนแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างคะก็มีฟอกเงินครับแล้วก็พนันแล้วเราปฏิเสธยกว่ายอมรับค่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแล้วคนที่ซื้อไปแล้วเหรอคะก็ได้เงินตามปกติครับก็คือจะได้เงินคืนเหรอหรือว่ายังไงคะไม่ใช่ครับก็คือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลยังคงเป็นของลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้รับการขึ้นเงินรางวัลตามปกติครับแล้วกองสลากพัดนี่ยังอยู่ไหมครับกองสลากพัดใช่ไหมครับกองสลากพัดยังอยู่ครับเพียงแต่เรายุติการจำหน่ายลอตเตอรี่ครับคุณน็อตหนักใจกับข้อหาฟอกเงินไหมครับตอนนี้ไม่หนักใจครับเพราะผมไม่ได้ทำแล้วมีอะไรที่จะมายืนยันว่าคุณน็อตเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนข้อกล่าวหาที่กล่าวออกมาก็ต้องเป็นพยานหลักฐานอยู่แล้วครับซึ่งเราก็ต้องพิสูจน์กันในขั้นตอนต่อไปล่าสุดหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าพบ DSI แล้วก่อนเดินทางกลับน็อตกองสลักพลัสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนเองแนะนำให้ลูกค้าตนไปซื้อกับแอปเป๋าตังเพราะถูกกว่าซึ่งตอนนี้พอเป็นคดีแล้วตนเองไม่อยากพูดเยอะเพราะก่อนหน้านี้ตนเองเป็นแค่พยานแต่พอตนเองเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ต้องเคารพพนักงานสอบสวนพร้อมยืนยันว่ายังไม่ถอดใจยังมีโปรเจกต์อีกเยอะส่วนจะกลับมาขายลอตเตอรี่ออนไลน์อีกหรือไม่นั้นยังไม่ทราบก็แนะนำนะฮะลูกค้าผมก็ให้ไปซื้อเป๋าตังค์ค่อนถูกกว่าก็เป็นความรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแล้วนี่เป็นไงต่อเดี๋ยวกลับออฟฟิศไปเตรียมแถลงเย็นนี้ครับไม่ได้แถลงข่าวครับแค่ไลฟ์สดคือพอมันเป็นคดีแล้วผมไม่อยากพูดเยอะคือก่อนหน้านี้ผมเป็นแค่พยานแต่พอผมเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเคารพพนักงานสอบสวนขอตัวก่อนนะฮะถ้าคุณมาถอดใจที่จะทำแพลตฟอร์มนี้ต่อแล้วหรอคะไม่ได้ถอดใจฮะเรายังมีโปรเจกต์อีกเยอะครับจริงๆครับฝั่งจะกลับมาขายลอตเตอรี่ออนไลน์อีกไหมคะยังไม่ทราบนะครับเรื่องนั้นครับครับขอบคุณครับพี่โพสต์อยากให้ความมั่นใจของคนซื้อได้ไหมครับเดี๋ยวขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยบ้างไหมครับพี่น็อตขอทางหน่อยครับขออนุญาตเดินหน่อยนะครับขออนุญาตเดินหน่อยครับขออนุญาตเดินหน่อยครับพี่นัทครับเราคิดว่าครั้งนี้จะเป็นความขึ้นสุดท้ายของกองสลากพัดไหมฮะไม่ครับกองสลากพัดเราเป็นแพลตฟอร์มฮะเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลอตเตอรี่ครับครับแล้วจะทำอะไรหลังจากนี้ครับเปลี่ยนรูปแบบไปทำอย่างอื่นยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าผมมีแบรนด์กองสลากพัดแล้วไงฮะพี่นัทหยุดหน่อยครับประจำตัวทั้งนี้จากข้อหาความผิดฐานฟอกเงินและการพนันของ DSI จะนำไปสู่การทำหน้าที่ของปปง.เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542ระบุว่าเมื่อตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการโอนจำหน่ายยักย้ายปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน90วัน
แต่กรณีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็วไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store